สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เนื่องจากในสมัยนี้ไม่ว่าจะอะไรก็สามารถส่งผลให้เราเป็นโรคได้ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งอาหารหรือแม้แต่อากาศที่เราใช้หายใจกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพิษได้เลยไปชมวิทยากันก่อนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ที่ส่งผลกระทบชีวิตแขกรับเชิญพิเศษของเราอย่างมากเลยนะครับจริงอยู่ว่ามะเร็งเกิดได้จากปัจจัยเสี่ยงของการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินนะครับแต่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มันน่าสนใจตรงที่เคสของเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมาโดยตลอดแต่กลับเป็นโรคมะเร็งโดยไม่ทราบสาเหตุแน่นอนว่าเรื่องนี้ต่อให้เป็นใครก็ต้องส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจกันทุกคนเลยนะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราเกิดมานี้จะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามชมครับและตอนนี้เราไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันก่อนในช่วง Healthy Wealthyสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthy สวัสดีครับแป๊บเทวกรอ่างเงินนะครับเจ้าของร้านคาเฟ่เมโลแล้วก็ครัวอำเภอใจครับที่นี่เปิดร้านกาแฟมาก่อนนะเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สำหรับย่านนี้นะครับจะหากินของอร่อยได้ยากเราก็เลยเปิดร้านอาหารขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าสำหรับร้านกาแฟครับที่ร้านเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของน้ำก็จะมีเครื่องดื่มหลายประเภทด้วยกันนะครับก็หลักๆก็จะเป็นกาแฟแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกสมูทตี้แล้วก็น้ำผลไม้ปั่นต่างๆครับอีกส่วนนึงคือครัวอำเภอใจนะครับจะให้บริการเรื่องอาหารซึ่งเป็นครัวแบบเปิดนะครับเราจะสามารถมองเห็นพ่อครัวและแม่ครัวทำอาหารได้จากในร้านกาแฟได้เลยแล้วก็สามารถนำอาหารเข้าไปทานในร้านกาแฟได้ด้วยครับสวัสดีครับผมเชฟตะวันจากครัวอำเภอใจนะครับเมนูแนะนำของทางร้านวันนี้คือเมนูกุ้งซอสมะขามครับผมขั้นตอนในการทำกุ้งซอสมะขามนะครับเราเริ่มต้นด้วยการสะดุ้งกุ้งในน้ำมันร้อนๆก่อนนะครับตอนนี้จะใช้กุ้งขาวนะครับผมกุ้งไม่ต้องทอดนานครับผมแค่ประมาณสักนาทีนึงพอครับรอขั้นตอนกุ้งสุกแป๊บนึงนะครับแล้วก็เอาน้ำมันของกุ้งทอดตัวนี้ครับผมผัดกับหอมแดงไปเลยครับผมพอหอมแดงมีกลิ่นหอมหอมใสๆก็เป็นอันใช้ได้นะครับผมแล้วก็เติมพริกแห้งครับตบท้ายด้วยซอสมะขามนะครับซึ่งเป็นสูตรลับของทางร้านเรานะครับซอสมะขามตัวนี้ครับจะออกเปรี้ยวๆครับผมเปรี้ยวจากน้ำมะขามแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลปึกนะครับเราจะเคี่ยวประมาณสัก2นาทีนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เติมกุ้งนะครับกุ้งที่เราทอดไปเมื่อตะกี้นะครับเราจะเอากุ้งขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วค่อยงวดน้ำมะขามไปอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดไฟแรงเต็มที่แล้วครับแล้วก็งวดน้ำมะขามจนกว่ามันจะเป็นซอสสีน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วครับผมกุ้งซอสมะขามจากทางร้านครัวอำเภอใจครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพนนท์นะครับฝั่งนนทบุรีอยู่ระหว่างซอยกรุงเทพนนท์ซอย8และกรุงเทพนนท์ซอย6นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับร้านเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับสามารถติดตามเมนูใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆได้ทางแฟนเพจ Facebook ครับหรือโทรมาสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0834455155ครับพอได้รับโทรศัพท์ก็ใจเย็นๆก็บอกเพื่อนไปบอกใจเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยๆมานั่งคิดกันว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงสนับสนุนโดยไทออนไบโอเทค
ในช่วงเฮลท็อควันนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บรรยากาศนอกสถานที่กันดูบ้างสบายๆครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันไกลถึงจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวแน่นอนการมาไกลถึงจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันต้องมีอะไรน่าสนใจแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเราไปเจอแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าและแน่นอนฮะแขกรับเชิญของเรานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีรน.ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเรียกง่ายๆเรียกคุณหมอเอแล้วกันครับพี่ปอเอฮะวันนี้เรามากันไกลถึงจังหวัดชลบุรีเลยอันนี้ถิ่นฐานเรือแน่ๆว่างั้นถูกต้องครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะสนใจเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งในช่วงที่มาเรียนทางด้านอายุรกรรม1ปีเนี้ยครับก็มีประสบการณ์อะไรบางอย่างซึ่งก็ทำให้เกิดความภูมิใจว่าเราก็ได้ทำให้คนอื่นเนี่ยครอบครัวสามารถที่จะอยู่รวมกันได้มาอีกหลายๆปีนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดชลบุรีฮะแน่นอนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องถามแล้วอ่ะท่านพวกแกสองคนมาทำอะไรกันไกลถึงชลบุรีเลยก็ subject ที่ทำให้เกิดความภูมิใจเนี่ยอยู่ที่นี่อ่ะครับอ๋อครับคือสรุปความให้คุณผู้ชมง่ายๆก็คือณวันนี้เนี่ยพี่หมอเอเองเนี่ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังละถูกแต่ในขณะที่เป็นอายุรแพทย์อยู่เนี่ยเป็นแพทย์อายุรกรรมเนี่ยก็ได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษามาแล้วก็ได้ค้นพบความจริงบางอย่างซึ่งสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้แล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ไม่เพียงเฉพาะแค่ตัวของผู้ป่วยเองครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันถูกต้องครับที่เรื่องมันเริ่มต้นมายังไงครับคือวันหนึ่งนะครับครับในขณะที่กำลังออกกำลังกายอยู่ตอนที่ออกกำลังกายอยู่ก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งมาจากเพื่อนสนิทเลยบอกว่าโอ้ยมีข่าวดีพ่อผมเป็นมะเร็งลำไส้นั่นไม่ใช่ข่าวดีห้าเซนนั่นไม่ใช่ข่าวดีนั่นข่าวร้ายมากก็เลยตอนนั้นก็พอได้รับโทรศัพท์ก็ใจเย็นๆก็บอกเพื่อนไปบอกใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยๆมานั่งคิดกันว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับนะครับเสร็จแล้วก็ตอนนั้นขณะนั้นคุณพ่อก็ยังทำปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้กับจังหวัดอุบลก็คือตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยรับราชการเป็นตำรวจถูกต้องเป็นรองผู้กับการสถานีตำรวจใกล้เกษียณแล้วล่ะครับอ๋อใกล้เกษียณแล้วครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่แล้วก็เป็นคุณพ่อของเพื่อนของพี่หมอใช่ครับตอนนั้นแกก็ประมาณ50 59อ่ะครับก็พอได้รับทราบข่าวก็นัดคุณพ่อมาครับที่ตอนนั้นเทรนนิ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอ๋อนะครับก็บังเอิญในรุ่นที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนี่ยครับก็มีมาหลายคนจากทหารเรือก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งครับซึ่งมาเทรนทางด้านผ่าตัดก็คือสัญญกรรมครับ general สัญก็คือสัญญกรรมทั่วไปก็เอาคุณพ่อมาปรึกษาครับทำการผ่าตัดแต่ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าหัวก้อน5เซนไม่ใช่เล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่พอสมควรเห็นในฟิล์มนี่ตกใจเลยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่อ๋อซึ่งปกติมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็คือในทางการแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนครับว่าเขาจะวัดกันเป็นเขาเรียกว่า5 year survival rate ก็คืออัตราการรอด5ปีครับซึ่งตอนนั้นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็อัตราการรอดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมขออนุญาตก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของอัตราการรอดชีวิตผมอยากทราบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับ1ก็คือเรื่องพฤติกรรมของคนไข้เองพฤติกรรมการกินอย่างเช่นการชอบกินอาหารปิ้งย่างครับปิ้งย่างกับปิ้งย่างแบบกิมเกลียมกิมเกลียมไม่หน่อยก็กรอบนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็ที่เขาเรียกว่าเป็นคาสิโนเจนนะครับ
สองก็มีเรื่องของปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์ครับนะครับปัจจัยทางกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีเรื่องปัญหาเรื่องของโพลิปก็คือไอ้ก้านไอ้ติ่งเนื้อที่อยู่ในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปัจจัยด้านอื่นๆท้องผูกพฤติกรรมท้องคือท้องผูกเนี่ยผมว่านะมันเป็นปัจจัยหลักๆเออครับคือท้องผูกก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีปัญหาแล้วเช่นท้องผูกสลับเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมะเร็งลำไส้ก็เป็นก้อนมะเร็งอ่ะแล้วมันจะลามไปที่ตับที่ปอดได้ด้วยเหรอครับมันลามไปยังไงอ่ะครับคือเนื่องจากว่าแพทย์ท่านนี้เนี่ยได้มีการผ่าตัดการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เท่ากับเหมือนกับที่หลายคนพูดนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นการไปแย่รังผึ้งเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดไปเนี่ยไอ้เซลล์ที่เหลือเล็กๆเนี่ยมันก็กระจายไปตามกระแสเลือดก็ไปตก อยู่ตำแหน่งต่างๆถ้าพื้นที่บริเวณนั้นมันเหมาะสมเนี่ยการขยายตัวของเซลล์มันก็มีความเป็นไปได้ครับนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่บอกว่ามะเร็งมันมีการกระจายลุกลามไปที่อื่นโดยปกติแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยโดยตัวของมะเร็งเองเนี่ยก็สามารถลุกลามได้ผ่านทางระบบต่อมน้ำเหลืองด้วยเหมือนกันถูกต้องครับแล้วในขณะเดียวกันการผ่าตัดเนี่ยคือเราเปิดหน้าท้องเข้าไปยกเอาก้อนมะเร็งออกมา1ก้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามะเร็งจะไปหมดเพราะมะเร็งเป็นเซลล์เล็กๆซึ่งก็ยังสามารถที่จะกระจายตัวไปตามระบบการไหลเวียนโลหิตได้ถูกต้องไปตามระบบน้ำเหลืองได้เหมือนกันถูกต้องเหมือนกับการเอาไม้ไปแยงรังมดเล่นแล้วมดมันก็แตกออกจากรังกระจายฮือออกมาเลยเหมือนเอาไม้ไปแยงรังพึ่งเลยใช่คำถามมีอยู่ว่าแล้วตกลงเนี่ยถ้าเกิดสมมติวันนึงผมเป็นมะเร็งลำไส้ผมควรผ่าไหมล่ะครับถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปที่อื่นคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่ทุกวันยังไงฮะคุณก็เป็นมะเร็งผมก็เป็นมะเร็งทุกวันแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่มีก้อนเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าโดยปกติถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยภูมิต้านทานของเราก็จะกำจัดมะเร็งที่มีจำนวนน้อยเนี่ยออกไปได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าความสามารถของไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันน้อยกว่าความสามารถอัตราการเติบโตของเซลล์มะเร็งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมะเร็งนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นทีนี้พอมันเป็นก้อนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็คงจำเป็นที่จะต้องกำจัดไอ้เซลล์ก้อนใหญ่ออกครับรู้เร็วเฮลตี้กับแทมาลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าข้อใดเป็นผลข้างเคียงจากการทำคีโมข้อ A ผมร่วงข้อ B ความจำเสื่อมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมาลินคลินิกไปเลยค่ะข้อ1มันขึ้นกับชนิดของมะเร็งครับนะครับคือมะเร็งถึงแม้อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันแต่ชนิดของเซลล์อาจจะคนละแบบHealthy กับ Tamarind Clinic ให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าข้อใดเป็นผลข้างเคียงจากการทำคีโมข้อ A ผมร่วงข้อ B ความจำเสื่อมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจาก Tamarind Clinic ไปเลยค่ะความเป็นมาของคุณพ่อเป็นข้าราชการตำรวจรับราชการอยู่ที่ภาคอีสานเป็นนักเพาะกายมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ดีๆก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันแข็งแรงฉันเป็นนักเพาะกายฉันดูแลเรื่องอาหารการกินดีอยู่ทำไมอยู่ดีๆฉันถึงเป็นมะเร็งได้และแน่นอนหลังจากนั้นก็คือ
คุณพ่อก็เข้ารับการรักษาเริ่มต้นที่การผ่าตัดก่อนฟื้นจากห้องผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะในช่วงนั้นต่อมาก็เข้าไปทำคีโมเดี๋ยวนะพอฟื้นจากห้องผ่าตัดมาอ่ะโอเครักษาแผลหายกลับไปทำงานอีกไหมฮะกลับไปทำงานก็ยังกลับไปทำงานอีกขับรถจากชลบุรีนี่ไปศรีสะเกษก็ยังกลับไปทำงานอีกทำงานครับแล้วก็หลังจากขับไปทำงานแล้วก็กลับมารักษาด้วยการทำเคมีบำบัดซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานถูกไหมครับพี่หมอถูกต้องครับก็กลับมารับเคมีบำบัดอีกครับคุณพ่อครับปกติเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทำเคมีบำบัดจะต้องมีอาการแพ้ต้องมีผมร่วงจะต้องมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนเหตุการณ์พวกนี้คุณพ่อได้ทราบมาก่อนไหมครับว่ามันจะมีผลข้างเคียงแบบนี้ทราบฮะกลัวไหมฮะส่วนใหญ่ก็กลัวกลัวนะกลัวผมร่วงกลัวคลื่นไส้อาเจียนกลัวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณพ่อไหมครับอาการเหล่านี้นะ5ครั้งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราโต้เถียงกับพยาบาลเขาก็มาเจาะเลือดที่นี่มันเจาะไม่ได้เขาก็สายไปที่หลังมือครับผมบอกทำไมรีบใส่แล้วป่ะผมยังไม่ได้แปรงฟันล้างหน้าล้างตาเลยเวลาหมอมาถามนะผมจะคุยอะไรได้ยังไงเขาก็เลยไปบอกหมอว่ากลัวน้ำเกลือความแตกต่างของผู้เข้ารับการบริการหรือผู้เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดตรงนี้เนี่ยคือยังไงครับคือต้องขึ้นอย่างนี้นะครับว่าข้อ1มันขึ้นกับชนิดของมะเร็งนะครับคือมะเร็งถึงแม้อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันแต่ชนิดของเซลล์อาจจะคนละแบบทีนี้พอชนิดของเซลล์อาจจะคนละแบบเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือโปรโตคอลในการให้ยามันก็ไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะต้องให้ยามากให้ยาน้อยแล้วแต่ว่าเซลล์ทายเป็นแบบไหนนะครับสองก็คือเบสของคนไข้คือพูดง่ายๆคือต้นทุนของคนไข้ต้นทุนของคนไข้เดิมเนี่ยอาจจะความแข็งแรงความอดทนจิตใจกำลังใจนะครับเพราะว่าหลายคนพอบอกว่าเป็นมะเร็งก็ห่อเหี่ยวเลยเป็นมะเร็งก็ไม่เอาอะไรเลยคือเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งปอดไม่รู้แต่มะเร็งชีวิตนี่เป็นมะเร็งชีวิตทันทีใช่มะเร็งจิตใจงีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอยากจะถามว่าวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยต้นเหตุก็คืออันนี้คืออยากจะให้ชี้ให้เห็นว่าการที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยคุณต้องไม่กลัวไม่ย่อท้อพยายามที่จะปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำว่าให้ทำอะไรแต่ในส่วนเดียวกันก็ไม่ใช่แพทย์แนะนำอย่างเดียวก็คือ additive อันอื่นเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นการแพ้มันจะมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกก็มีขึ้นไส้อาเจียนมีเวียนหัวมีผมร่วงมีหนวดร่วงผมร่วงหนวดร่วงไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ว่าขึ้นไส้อาเจียนถ้าเป็นมากก็พยายามที่จะแก้ไขอาจจะทานน้ำมะนาวอุ่นๆหรือว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่แบบอะไรอะไรก็แพทย์หมดคือจำไว้พุทธศาสนาคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพราะฉะนั้น อันหนึ่งก็ไม่ใช่ตนต้องพึ่งแพทย์อย่างเดียวก็อะไรที่พอจะช่วยตัวเองได้ก็พยายามที่จะช่วยตัวเองแต่อะไรที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็พึ่งแพทย์ได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำเคมีบำบัดครบหมดคุณพ่อทำอะไรต่อกลับไปรับราชการต่อรับราชการครับอย่างแรกก็คือมีวินัยหมอสั่งเป็นยังไงคือทำทุกอย่างตามที่สั่งครับเสริมก็คือการออกกำลังร่างกายเราอ๋อก็ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเสริมอยู่ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่หมอแนะนำว่ายังไงบ้างครับคือทุกอย่างที่ให้ทำก็ทำทุกอย่างที่ไม่ควรทำก็อย่าไปทำหลังจากนั้นแล้วก็เกษียณพอเกษียณก็กลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่บ้านสิ่งที่คุณพ่อได้ทำมาตลอดเลยก็คือการไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแพทย์ก็จะมีคำแนะนำว่าอาหารที่ควรทานคืออะไรไม่ควรทานคืออะไรออกกำลังกายนู่นนี่นั่นนู่นมีอันนึงที่ผมสังเกตได้ด้วยตัวผมเองแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็น่าจะสังเกตได้แบบเดียวกับผมนะครับพี่หมอก็คือ
คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญไหมครับในความรู้สึกของคุณพ่อสำคัญมากเลยครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครอบครัวมีให้กำลังใจยังไงบ้างครับให้กำลังใจทุกอย่างผมดูจากลูกชายคุณพ่อดูไม่ค่อยให้กำลังใจเท่าไหร่เลยนะครับ ดูจากลูกชายคุณพ่อลูกชายคุณพ่อตลกตลอดเวลาเลยหรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอารมณ์ดีแล้วถ้าถามผมว่าอารมณ์ดีไหมเวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยผมร้องแทบทุกคนเนี่ยเราอยู่พกเดียวกันเนี่ยไม่มาเลยใครจะเปลี่ยนใครบ้างมาเปลี่ยนกันเอาละเอาไอ้สิ่งบกพร่องมาเปลี่ยนกันด้วยมาแลกกันมาแลกกันผมว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญประมาณ 50% เพราะว่า 50% เลยเหรอครับ 50% เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการกังวลความเครียดมันก็จะทำให้ภูมิต้านทานตกลงครับแต่ถ้าเหมือนว่าไม่กังวลไม่เครียดคือพูดง่ายๆไม่กลัวตายได้อย่างคือกลัวอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับถ้าไม่กลัวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองก็ปรากฏว่าพ่อก็ไม่กลัวอะไรครับก็ให้ทำอะไรก็ทำครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนแค่ผ่านไปนั่นหมายความว่านอกจากกระบวนการการรักษาของแพทย์แล้วเนี่ยตัวของผู้เข้ารับการบริการเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลในด้านบวกหรือส่งผลในด้านลบต่อการรักษาใช่ถูกต้องก็คือพูดง่ายๆนะครับอย่าไปมะเร็งเนี่ยอย่าไปกลัวมันครับคิดซะว่ามันเป็นหวัดมันหายแล้วก็หายไปจบแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่จะต้องดูแลกันต่อก็ว่ากันไปครับแค่นั้นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องสร้างเองเสริมเองกระตุ้นเองถ้าผู้เข้ารับการบริการหรือผู้ป่วยสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีได้ปรับตัวได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ภายหลังการรักษาอย่างมีสติแล้วก็เข้าใจก็สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนกันถูกอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะครับแม้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ตามแต่เรื่องของโรคภัยไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครจริงๆครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมและสามารถเอาความรู้ที่ได้จากรายการของเราในวันนี้ไปปรับใช้กันในชีวิตประจำวันด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธรรมรินคลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคกลับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Mcord Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับขับรถกลับบ้านตอนเย็น5โมงยังไม่ถึงบ้านเลยคุณหิวแล้วหิวแล้วแวะรองท้องก่อนวันนั้นนี่คือเป็นเหตุที่ทำให้คนเราถึงอ้วนคุณต้องทานเกลือแร่ที่มีหลากหลายชนิดก็คือถ้าเราไม่ทานเป็นอาหารเสริมคุณก็ต้องทานพืชผัก